ยเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์นะคะและวิจัยของห้องสมุดจอห์นเอฟเคนเนดีค่ะคือจะใช้ระบบ QR code เข้ามาช่วยอาคารในการจัดทำมาค่ะเพราะว่าห้องสมุดมีฐานข้อมูลออนไลน์ของวิทยานิพนธ์พี่ยูโนเบตแบงก์กับ TDC แล้วอะค่ะปัญหานะคือผู้ใช้บริการเนี่ยค่ะเวลามายืมวิทยานิพนธ์เพราะห้องสมุดเราสามารถยืมได้2รายการบางครั้งผู้ใช้เอาลงไปยืม3เล่มแล้วก็เราบอกว่ายืมไม่ได้เขาก็จะได้แค่2เล่มโดยที่ผู้ใช้เนี่ยจะไม่รู้ว่าเรามีฐานข้อมูลเป็นไฟล์ลิงก์อยู่อะค่ะเราก็เลยมาใช้ระบบ QR code เพื่อช่วยในการให้ผู้ใช้สามารถยิง QR code แล้วก็เข้าถึงเอกสาร Full Text ของ TDC แล้วก็คลังวิทยานิพนธ์นะพี่ติวลูนิตแบงค์อะค่ะคล้ายๆกับใช้ QR code อะค่ะพี่เหมือนกับคล้ายกับของน้องกมลทิพย์อะไรมุกแต่ว่าหนึ่งเขาจะมาทำฐานใหม่อะค่ะเขาจะดึงเฉพาะวิทยานิพนธ์ที่สามารถโหลดได้ค่ะมาทำเป็นฐานใหม่มาเก็บไว้ในที่อันนี้เนี่ยตอนนี้เป็นไอ้วิทยานิพนธ์กับรายงานวิจัยของเราที่เป็นฉบับใหม่ๆนี่เรายังมีการเอาโหลดเข้าไปในฐานอยู่อีกหรือเปล่าปัจจุบันมีใช่ไหมคะแล้วเป็นหมายความว่าของเรานี่ก็คือจะเป็นลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในวิเขตเราเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ไหมคะของบัณฑิตปอโทปอฮะโอเคคราวนี้ก็คือสิ่งที่อ๋อเพราะว่าเขามีผลเพราะว่าเขาเนื่องจากฮะใช่โอเคถ้าอย่างนั้นตรงนี้ก็คือไม่เอาเข้าในฐานข้อมูลนะโอเคฮะโอเคค่ะคราวนี้ที่บอกว่าพันกว่าเล่มก็คือตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนได้นะย้อนไปในอดีตเลยใช่ไหมอ๋อเท่ากับจำนวนหนังสือนั้นเลยตัวเล่มที่มีลิงก์ที่จะไปที่คุณเองได้อะประมาณ500กว่าชื่อกว่าตัวเล่มแต่ทีนี้ที่บาร์โค้ดเนี่ยจะต้องมีคำอธิบายเนาะหรือว่ามีคำอธิบายไว้ตรงในบริเวณใกล้เคียงอะค่ะว่าโอเคที่1พูดถึงผู้ใช้ภายนอกสมมุติว่าเป็นผู้ใช้บริการภายนอกทั่วไปที่มาใช่มั้ยคะเดินผ่านห้องสมุดเข้าไปข้างในแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็ทําได้เลยใช่มั้ยคะมันเผยแพร่อนุญาตให้เผยแพร่อยู่แล้วใช่มั้ยคะเค้าไปสั่งปริ้นได้มั้ยคะไปทำอะไรได้หมดเลยนะไม่ได้มีผลไม่ได้มันจริงๆแล้วไม่ได้มีผลในเรื่องลิขสิทธิ์เพราะว่ามหาวิทยาลัยเผยแพร่แบบให้เข้าถึงโดยเสรีอยู่แล้วอะค่ะซึ่งถ้าเขาไม่มาตรงนี้เขาก็เข้า OPEC เราก็ได้เขาเข้าฐาน PSU Knowledge Bank เขาก็ได้เพียงแต่ว่าอันนี้เราเปิดไว้สำหรับคนที่เขามาที่ตัวเล่มแล้วก็จะได้ไฟล์ไปด้วยดีมากๆค่ะคือปกติงานวิจัยหรือว่าวิทยานิพนธ์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามันมีคนอ้างอิงเยอะๆนี่มันก็ดีมันก็ดีอ่ะเนาะแต่นี้พอมันเป็นลักษณะของนี้เราถ้าหากว่าเป็นลักษณะของการสแกนโดย QR code เนี่ยเราสามารถจะเช็คคนผู้ใช้ได้ไหมว่าหนังสือเล่มนี้นี่ได้มีคนเข้าไปดูหรืออะไรยังไงไก่ไอ้1ทำได้ไหมสมมติว่าเข้าโดยวิธีการQR code เข้าไปเนี่ยเราจะเช็คได้ไหมว่าหนังสือเล่มนี้มีคนได้มาใช้หรืออะไรเนี่ยคือพี่อยากให้มีลักษณะของการรู้ผู้ใช้ด้วยเพราะถ้ามันยืมผ่านตรงนี้มันรู้อยู่เนาะแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของ QR code เนี่ยให้เก็บอยากให้เก็บด้วยเนาะข้อมูลตรงนี้ฮะ
โอเคค่ะดีๆ